สวัสดีค่ะาริสาสตรีมวันนี้เราจะไปเที่ยวกับอริสากันนะคะหนึ่งวันในกรุงเทพของอริสาที่จะไปที่ไหนกันหลังจากลงรถไฟฟ้าริสาก็ผ่านนังตุกตุกซิ่งกันไปเลยค่ะไม่รู้จะไปที่ไหนเราต้องตามตุกตุกไปเลยค่ะพีตุกตุกก็พานซิ่งตามสไตล์ของรถต,ตุกตุกนะคะแซงไปแล้วอ๋อพามาร้านชาบูนี่เองกองทัพนําด้วยท้องนะคะก่อนที่จะไปไหนอริสาบอกต้องมากินก่อนเติมอาหารให้เต็มพุงก่อนแล้วค่อยไปเดินกันตอนนี้เมนูเอ๊ะ นางจะเลือกอะไรกินนะนางสนใจที่จะเลือกอะไรเมนูมีเยอะแยะจังเลยดูสินี่ก็น่ากินนี่ก็น่ากินหนูขอเอาหมดเลยได้ไหมคะนางกล่าวอู้ดูน้ำซุปวิธีการทำน้ำซุปนะคะจะคั่วเครื่องหอมก่อนหน้าทานจังเลยคะ่ะดูแค่น้ำซุปก็ดูดูคะ่ะน่าสดจริงๆแล้วอาหารที่สั่งก็พร้อมแล้วคะ่ะลุยเติมพลังกันเต็มที่แล้วเราก็เดินพิธี่รถไฟฟ้าใต้ดินเลยคะ่ะอุ๊ยรถมาพอดี ไหนเปิดสิเปิดสิดสอ้าวไงไปซะง,งั้นโอ๋เจ็บใจจริงเลยอาา่าฮรอขบวนหน้าต่อไปค่ะ Next Station สัมเพงเมื่อมาถึงสัมเพงแล้วขาดไม่ได้เลยเมนูนี้ไอศกรีมมะพร้าวูอน่าทานจริงๆค่ะมีไส้เยอะแยะให้เลือกเลย ตอนนี้หนูขอนับตังก่อนนะคะแม่เรียนหนูจะพอไหมคะเนี่ยราคาเท่าไรคะสุดท้ายนับอยู่นานก็จะได้ทานไอศครีมมะพร้าวแล้วนะคะมีคิวยืนรอต่อหนูด้วยงั้นหนูขอตัวไปทานไอศครีมเย็นๆก่อนนะคะต่อจากนั้นจะไปที่เยาวราชกันฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามหนูไปเที่ยวนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะเราจะได้ไปเที่ยวกรุงเทพด้วยกันสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ